กลุ่มเครื่องมือต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้ bending mode ค่ะเป็นเรื่องของการปรับความกลมกลืนระหว่างเลเยอร์บนกับเลเยอร์ล่างนะคะในเรื่องของโหมดสีโหมดแสงต่างๆนะคะทีนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวโจทย์ที่เตรียมมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการรวมเขาเรียกว่าเอาช็อตพุต่างๆมารวมนะคะจากหลายๆรูปเนี่ยมารวมเป็นรูปเดียวนะคะจริงๆรูปพุที่ส่งมาให้เนี่ยมันมีเยอะกว่านี้เยอะมากนะคะแต่อาจารย์อาจจะต้องขอเลือกมาสักประมาณ4รูปก่อนเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการจัดวางนะคะยกตัวอย่างขอเป็นรูปที่1แล้วกันค่ะ P1 รูปนี้จะเป็นรูปหลักในการเอารูปพุที่2 3 4เนี่ยเอามารวมไว้ในฉากเดียวกันนะคะฉะนั้นก็ P1 อาจจะต้องทำการเพิ่มพื้นที่ด้านบนด้านซ้ายให้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงจะได้มีตำแหน่งในการวางพุนะคะอาจารย์ขอเลือกใช้ปุ่ม Crop แล้วกันค่ะปุ่มครอปก็คือปุ่มสำหรับการตัดบางส่วนตัดพื้นที่แล้วก็เพิ่มพื้นที่ได้นะคะโดยที่โจทย์เนี่ยอาจารย์ขอติ๊ก content aware นะคะก็คือเพิ่มพื้นที่ต่อยอดไปด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายนะคะทีนี้ด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันเป็นไม่ใช่สีดำอะค่ะก็คือเป็น background ที่เป็นท้องฟ้าแล้วก็ตรงเมืองที่เป็นจุดเล็กๆเนี่ย content aware จะทำการ retouch ให้อัตโนมัติด้วยนะคะก็เพิ่มพื้นที่ด้านบนแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายละกันค่ะเสร็จเรียบร้อยติ๊กเข้าหมายถูกหรือ Enter ค่ะโปรแกรมก็ทำการ Process นะคะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ทำการ Retouch อัตโนมัติให้ด้วยเราอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะภาพนี้จริงๆก็คือเป็นเหมือน background มืดๆอันนี้เขาก็จะเริ่มต่อ Retouch ให้ออกมานิดนึงนะคะทีนี้นี่ก็จะเป็นรูปหลักขอพักเครื่องมือก่อนค่ะเราก็จะมีโจทย์ที่2คือการเอารูปพุช็อตต่างๆเข้ามารวมกันนะคะโดยอาจารย์ขอเลือกจากเครื่องมือง่ายๆเนี่ยคงไม่ดึงไปทั้งรูปเพราะว่ารูปหลักเรามีรูปพวกภูเขาแล้วก็บ้านเรือนที่ติดไฟไว้อยู่แล้วนะคะก็ขอใช้วิธีการใช้เครื่องมือ selection ละกันค่ะนะคะ selection แบบสี่เหลี่ยมไปเลยนะคะพอ selection เสร็จก็กด move to ค่ะการย้ายนะคะทีนี้เวลาย้ายเนี่ยเพื่อให้ง่ายจริงๆมันมี2วิธีนะคะถ้าขี้เกียจเลื่อนสลับหน้าจอแล้วก็ติ๊กลากมาแบบนี้เราจะใช้วิธีการ copy แล้วก็วางนะคะจะได้ไม่ต้องคอยสลับหน้าจอไปมานะคะก็คือ Ctrl C นะคะแล้วก็ไปที่ไฟล์หลักนะคะแล้วก็ Ctrl V ก็ได้วางรูปค่ะจะสังเกตเลยรูปเนี่ยมันจะติด background สีดำๆมานะคะทีนี้เราจะเอา background ออกยังไงเริ่มจากเราจะมาเริ่มมารู้จักกับเครื่องมือที่ชื่อว่า bending mode กันละนะคะฝั่งขวามือเนี่ยขออธิบายในส่วนของเลเยอร์กันสักนิดหนึ่งนะคะเลเยอร์จะมีเบื้องต้นก็คือเลเยอร์ที่ชื่อว่า background เนี่ยเป็นรูปของไฟล์หลักนะคะส่วนรูปพูที่เราเพิ่งดึงเข้ามาจากอีกรูปหนึ่งก็คือ P2 เนี่ยก็จะชื่อว่าเลเยอร์1ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตัวช่วยนะคะถ้าทำปิดตาเลเยอร์1เนี่ยก็คือสามารถซ่อนอันนี้คือการทำงานเกี่ยวกับเลเยอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนเนี่ยมันจะมีช่องหนึ่งที่ชื่อว่า normal นะคะจริงๆเขาเรียกว่าเครื่องมือในการ bending mode ค่ะจัดการการจัดการระหว่างเลเยอร์บนกับเลเยอร์ล่างให้กลมกลืนกันใช่มันก็จะมีโหมดของ darken multiply color burn นะคะเดี๋ยวจะเลือกให้ดูก่อนอันนี้คือ darken นะคะในส่วนของ multiply สังเกตนะคะตอนนี้ภาพที่ได้ยังไม่โอเคเขาจะแบ่งเป็นชุดๆก็คือชุดของ darken เนี่ยก็คือจะพยายามโชว์สีมืดฉันรูปนี้เราจะต้องเน้นโชว์สีสว่างสีมืดจะต้องหายก็อย่างเช่นดักเค้นเนี่ยค่ะจะสังเกตเลยแบ็คกราวด์ที่เป็นสีดำๆเนี่ยหายไปแล้วแล้วก็สามารถขยับเอาพุ่มมาซ้อนกันที่ตำแหน่งไหนก็ได้นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะคะพอลากตำแหน่งแล้วเดี๋ยวขอลองปรับเพิ่มอีกนิดนึงก็คือตระกูลของไรเทนเนี่ยก็ยังจะมีสกรีนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ color dot นะคะแล้วก็จะเป็น brightness burn เนี่ยค่ะก็คือเราจะใช้ตัวไหนไลเนียดอทคือโชว์แสงสว่างนะคะหรือว่าจะเป็นไลเทอร์คัลเลอร์ฉะนั้นจริงๆเราก็เลือกได้หลากหลายโหมดนะคะลองติ๊กดูความแตกต่างดูได้ทีนี้เดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะไปเลือกรูปต่อไปค่ะก็คือรูปนี้นะคะที่รูปนี้ถ้าเราใช้ selection แบบสี่เหลี่ยมเนี่ยโดนส่วนที่ไม่ต้องการแน่นอนก็อาจจะขอเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าลัสโซ่นะคะลัสโซ่คือการเลือกอิสระก็คลิกค้างไว้เลยแล้วก็ลากบริเวณผู้ที่ต้องการก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องโดนบริเวณที่เราไม่ต้องการก็คือขึ้นอยู่กับรูปทรงค่ะจากนั้นก็ copy control C นะคะแล้วก็ไปวางไว้ที่ P1 control V วางเนี่ยครั้งแรกเราก็จะได้ประมาณนี้ก็คือติดแบ็คกราวด์สีดำๆมาด้วยแล้วก็ไปปรับ bending นะคะเป็นตระกูลของไลเทนนะคะนะคะแล้วก็จะมีภาพพุที่มาซ้อนกันละแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะวางไว้ที่ตำแหน่งไหน
ให้มันดูธรรมชาติดูสมจริงนะคะที่สุดอันนี้ก็น่าจะยิงมาจากตรงพื้นอีกสักรูปหนึ่งนะคะก็จะเป็นรูปต่อไปค่ะก็น่าจะเป็นรูปนี้นะคะก็ทําการ selection เหมือนเดิมขอใช้ลัสโซ่เหมือนเดิมแล้วกันค่ะทําการ selection เกินออกมาจากวัตถุเล็กน้อยนะคะลัสโซ่ก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่น่าจะช่วยในการ selection แบบรูปทรงอิสระได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะคะพอ selection เสร็จก็ copy ค่ะ control C เอาไปวางไว้ที่รูป P1 นะคะรูปหลัก control V วางแล้วก็ปรับ bending นะคะสมมติจะเลือกเป็นไลเทนก่อนแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จับวัตถุเนี่ยย้ายไปตรงตำแหน่งที่ต้องการนะคะฉันเราอยากจะจัดวางรูปในส่วนของตำแหน่งไหนนะคะนะคะมันก็จะมีเลเยอร์ที่แยกๆกันอยู่แล้วแล้วก็ไซส์ขนาดนะคะสังเกตถ้าเราทําการดึงมาทุกอันและไซส์มันเท่ากันก็อาจจะดูไม่ธรรมชาติเนี่ยมันสามารถกดคอมมานด์ทีย่อขยายนะคะแล้วก็หมุนให้มันดูธรรมชาติมากขึ้นนะคะโอเคถ้าตัวนี้ใหญ่ไปก็อ่ะย่อนะคะอย่างเช่นถ้ายิ่งเขาอยู่ด้านหลังหรือไกลขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยมันก็น่าจะดวงเล็กลงนะคะประมาณนี้ก็คือแล้วแต่ตำแหน่งที่จะจัดวางหรือจะจับย้ายก็คือเขาแยกเลเยอร์กันอยู่แล้วแล้วก็ติ๊กล่างนะคะอยากจะเอาวัตถุไหนไว้ที่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยค่ะคอมมานด์ทีย่อขยายปรับแต่งไซส์ขนาดปุ๊บเรียบร้อยเราก็ทำการรวมช็อตพุได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะคะ